เมื่อกี้พิธีกรแซวว่าจะซื้อให้สาวด้วยครับถ้าต้องเลือกให้สาวต้องซื้อแบบไหนให้ซื้อให้สาวเหรอครับก็คงซื้อแบบนี้ครับซื้อรุ่นเบนูครับผมก็สวยครับเหมาะกับการใส่ทุกวันครับแล้วก็หนักสบายครับผมราคาก็ไม่ได้แบบโอ้โหโอเวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีสาวให้ซื้อให้แล้วเหรอคะมีแม่เพิ่งซื้อให้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยแฟนคลับผมมาวันนี้ก็มากันเยอะก็เห็นบางคนเริ่มใส่กันแล้วก็ถือว่าเป็นนาฬิกาคู่แล้วกันยังไม่มีใครใช่ไหมคะที่คุยอยู่ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีอย่างตอนนั้นที่เราตอบไปว่าเราโสดตอนนี้แม่อนุญาตแล้วสาวๆก็วิ่งมาเยอะไหมครับหรือว่ามาขอสมัครคือเจ้าจริงๆนะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะไอจีไดเรกอะไรเงี้ยกรอกว่าเป็นใบสมัครจริงๆเลยนะคือแสดงว่าเขียนมันเป็นโปรไฟล์ให้เลยเขียนเลยซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันแต่แบบโหน่ารักมากๆเลยบอกหมดเลยชอบอะไรนู่นนี่อยากพาไปไหนคือระบุหมดทุกอย่างละเอียดมากก็คือแห่เขียนใบสมัครส่งให้เราเยอะเลยใช่ก็โหขอบคุณมากดีใจมากอ่านแล้วนั่งยิ้มนั่งอยู่คนเดียวมีอะไรมั้ยที่อ่านแล้วเราสะดุดแบบว่ามันต้องขำต้องยิ้มไปกับเขาเลยอ่ะขำแล้วต้องยิ้มเหรอครับมีคนนึงบอกว่าชอบใส่ชุดไทยอยู่บ้านแบบเป็นกุสตรีเรียบร้อยแต่งผ้าขาวที่พับไว้อะไรเงี้ยน่ารักมากเลือกได้บ้างหรือยังคะเข้าไปดูโปรไฟล์ก็มาเขียนใบสมัครก็มาก็เข้าไปดูนะใครที่แบบตัวแต่มันจะหายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นผมเข้าไปดูก็จะเข้าไปกดดูหรือภาพถ้าใครแท็กมาก็จะเข้าไปกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบมากคือส่งเมนูอาหารมาให้เลือกเยอะมากบางคนทำผัดกะเพราแต่เป็นผัดกะเพราให้เลือก4แบบอย่างเงี้ยส่งมาให้ผมดูว่าใครชอบแบบไหนชอบไข่ดาวแบบนี้ไข่ดาวมันน่ารักมากเลยชอบแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเล็งคนไหนดีก็มีเล็งนะมีเล็งคนจริงวะเนี่ยเล็งว่าคนนี้ทำอาหารน่ากินมากจริงๆของนายต้องเป็นแบบไหนของผมมาดูโปรไฟล์ของเราที่เราสาวๆในโปรไฟล์เราอย่างที่เคยสัมภาษณ์คือชอบผู้หญิงตลกแต่บางคนก็มาแบบตลกแบบฮ่า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 ยาวมากใช่ใช่ก็ไม่ถึงกับบ้าแค่แบบอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้อยู่ใกล้ๆแล้วแบบทำให้เรายิ้มได้อะไรแค่นั้นนะครับอย่างไปเฟิร์นนี่กลัวไหมว่ามันจะคุกคามไปมากกว่านี้หรือว่าไดเรกเข้ามานำเสนอมไม่นะผมว่ามันกำลังน่ารักมากๆเลยก็สนุกผมยังเวลาแบบเครียดเรื่องงานหรือว่าทำงานแล้วแบบรู้สึกแบบไม่ดีก็มานั่งอ่านแล้วก็ทำให้เรายิ้มได้ก็แฮปปี้มากๆให้แม่ดูมาว่าอ๋อยังไม่ให้ดูครับยังไม่ให้ดู แม่มีถามไหมหลังจากที่เราตอบไปครั้งที่แล้วว่าแม่อนุญาตให้เราอ๋อไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้เท่าไหร่จะเขินๆกันไงแต่ได้ยินข่าวมาว่าแม่แบบชอบไปเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเล่นละครด้วยกันด้วยใช่ไหมใช่ก็ชอบก็เนี่ยชอบไหมเขาชอบนะคือเราชอบไหมผมก็ชอบแต่ชอบแบบทำงานเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่บอกอยากได้คนนี้เป็นลูกสะใภ้เลยเขาพูดเหรอใช่คือประมาณว่าเขาอารมณ์ดีไปเฟิร์นแล้วทุกครั้งที่แบบบางวันผมพาไปกองเนี้ยเขาก็จะเหมือนคุยกันถูกคออะไรเนี้ยคือเหมือนมีเพื่อนอ่ะแต่ผู้หญิงนั้นใช่เมามอยแล้วไปก็จะมีพี่เฟิร์นเป็นผู้จัดการเนี้ยที่แบบคุยกันแล้วก็ผมกับเข้ามาตรงที่นั่งพักที่ไรก็จะเห็นแบบคุยเสียงดังวุ่นวายกันตลอดคุยเก่งทั้งแม่เราทั้งผู้จัดการเขาก็คงแบบรู้สึกเหมือนมีเพื่อนแหละมั้งแต่อย่างใบเฟิร์นก็ถูกสเปคเราเลยนะเพราะว่าเป็นคนตลกผู้หญิงตลกอะไรเงี้ยใช่เป็นคนน่ารักจริงว่าใครๆที่ได้รู้จักเขาจริงๆเขาจะเป็นคนที่แบบน่ารักใส่ดีตลอดจริงๆเดี๋ยวไม่กลัวว่าการกลับมาลุ้งหนักจะมีคนจะจับจิ้นกันมากกว่าเดิมเพราะว่าในละครที่น่ารักมากนะมีซีนลุยป่าก็ไม่ถือว่าเขาชื่นชมแล้วกันทำผลงานอะไรออกไปแล้วแบบเออเขาชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะงานของเรามันก็เหมือนต้องแบบร่วมงานตั้งเป็นปีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตั้งใจกันมากเลยก็ดีใจถ้ามีคนชื่นชมเราทั้งคู่จะใส่เกียร์เดินหน้าจีบไหมคะก็เขาก็โสดเราก็โสดแล้วตลกด้วยเนาะก็ทำงานก่อนเอางานก่อนเดี๋ยวรอดูสร้อยสปันงานตอนนี้ทุกคนคือใส่เกียร์แต่ใส่เกียร์คือทำงานอย่างเดียวเลยเห็นเขาก็มีแบบว่าซื้อของให้คุณแม่ด้วยอ๋อใช่เขาซื้อเสื้อมัดย้อมให้เห็นแม่ผมแบบวันนั้นเขาใส่มากองแล้วแม่ก็เข้าไปทักก็เลยใบก็เลยซื้อมาฝากน่ารักน่ารักงงไหมว่าทำไมเขาถึงคุยกันถูกคอกันขนาดนั้นไม่งงนะแม่บอกว่าตอนฉันสาวๆเนี่ยฉันก็เหมือนใบเฟิร์นเลยนะผมก็พอเข้าใจได้ว่าแม่เหมือนใบเฟิร์นเหมือนตรงไหนแม่คุณแม่ก็สวยหน้าตาแม่ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบโอเคแม่ไม่ถามแล้วแม่อะไรนายคิดว่าแบบใบเฟิร์นเขามีอะไรบ้างคิดแบบเล็กๆน้อยๆไหมเขาถึงแบบดีทำดีกับแม่ซื้อของให้คุยด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแอบคิดอะไรกับเราหรือเปล่าไม่คือเป็นเพื่อนเป็น
คือทำงานด้วยกันคือแฮปปี้มากมีอะไรก็จะเราจะช่วยเหลือกันตลอดอยู่แล้วเงี้ยด้วยการที่เราเคยถ่ายภาพยนตร์เคยร่วมงานกันมาบินไปหลายประเทศเนี่ยมันก็จะสนิทกันแบบเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่น่ารักคือเหมือนแบบเวลาเราทำอะไรบางอย่างก็จะเหมือนรู้กันหันมามองก็จะแบบรู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นใบเฟิร์นนี่ก็สบายเลยนะแม่ให้ผ่านเลยนะไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวปะไฟเขียวเขียวแล้วผ่านเรื่องเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องได้ไหมตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันทำงานก็ไปก่อนเพราะก็เขาก็มีงานต้องทำงานหนักทั้งคู่อย่างเงี้ยครับอนาคตนี่ก็ไม่แน่เนาะก็บอกไม่ได้ครับเป็นเรื่องซีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ